ับเข้าสู่รายการ True Insider Weekend นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อกับน้องปอนจะถามถึงโจทย์นะฮะเมื่อวานนี้ได้รับโจทย์เพลงอะไรนะจ๊ะที่ร้องเพลงห่วงใยครับกับเพลงคิดถึงใช่ไหมเวลาที่เธอครับแต่เปลี่ยนดนตรีเป็นบอสซ่าครับโอ้หรอใช่เป็นเพลงช้าแบบช้าเนี่ยมันก็ยากขึ้นกว่าปกติสิเพราะว่าเวอร์ชันปกติเราอาจจะพอจะคุ้นอยู่บ้างว่านี่เขาอาเรนจ์ใหม่หมดเลยใช่ไหมใช่ครับเป็นแบบบอสซ่าจังหวะก็ยากเนี่ยครับจับไม่ค่อยถูกเลยครับแล้วก่อนที่จะขึ้นโชว์เนี่ยซ้อมอยู่นานไหมครับเพลงนี้1อาทิตย์ครับไม่ถึง1อาทิตย์ครับประมาณ4วันครับเล่นเสียงแหบเลยเนี่ยใช่ครับเสียงแหบเลยนี่คือเพราะซ้อมอันนี้เลยใช่ไหมใช่ครับมันเป็นเพลงสูงทั้ง2เพลงเนี่ยครับแล้วก็แบบป่วยด้วยเงี้ยครับหมายถึงว่าสูงเกินที่คีย์เราจะร้องใช่ครับตามปกติแล้วยิ่งเป็นหวัดแล้วก็แบบพากันพังไว้เงี้ยเอาละครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่พลาดนะเมื่อคืนวินาทีที่เขาโชว์อยู่ผมมี VTR มาให้ดูเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับฟ้าดินคงกำหนดมาเวลาทุกคนใหม่เธอจึงไม่เหลือจิตใจให้กับฉันแต่อยากให้รู้ไว้อย่างว่ายังเป็นห่วงห่วงอยู่เสมอทุกลมหายใจหากใครคนนั้นดีจริงฉันก็ดีใจอยากให้เธอมีชีวิตสดใสยิ่งกว่าวันนี้แต่หากวันไหนเธอผิดหวังเจ็บปวดอ้างว้างเดียวดายจงจำเอาไว้ว่าเธอยังมีฉันน้องจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นโชว์จริงๆแล้วป่วยขนาดนี้นี่เขามีแคนเซิลคอนเสิร์ตนะครับให้พักนะแต่ว่าในการแข่งขันนี่เราไม่มีเลยไม่มีครับใช่ไหมครับเราก็รู้สึกว่าที่ทำนี่ก็คือพยายามเต็มที่แล้วตามที่เสียงจะอำนวยใช่ครับตอนบ็อกกิ้งนี่คือไม่มีเสียงเลยครับถ้าอย่างนี้เต็ม10ให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ผมให้6ครับให้6ครับให้ย้อนเวลากลับไปได้อยากจะแก้อะไรครับโหอยากให้ตัวเองไม่ป่วยครับแล้วก็แบบอยากจะซ้อมมากกว่านี้ครับตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับอดนอนสะสมมาตลอดเลยหรือเปล่าใช่ครับนอนน้อยด้วยครับประเด็นคือแบบข้างในบ้านอุณหภูมิเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวนะครับทำให้เราแบบป่วยง่ายครับแล้วในสายตาเรานะฮะโชว์ของใครเมื่อคืนนี้ดีที่สุดโหเฮียภูมิครับผมเหรอใช่ครับเหรอทำไมโชว์พี่ภูมิเป็นโชว์ที่แบบสุดยอดเกือบทุกๆวีคที่ผ่านมาก็คือพี่ภูมิอ่ะสุดยอดสุดแล้วครับเขาโชว์เพลงอะไรนะก้อนหินก้อนนั้นครับแล้วก็เพลงของพี่เบนครับเพลงหนึ่งครับครับถามเราแบบตรงๆอาทิตย์หน้าจะรู้แล้วว่าใครจะเป็นแชมป์ครับผมคิดว่าใครผมว่าน่าจะเป็นพี่ภูมินั่นแหละครับเฮ้ยทำไมทุกคนพูดอย่างนี้หมดเลยนะคุณผู้ชมทุกคนบอกเลยว่าภูมิจะได้ใช่ครับผมว่าพี่ภูมิน่าจะได้ครับเขาโดดเด่นยังไงบ้างในมุมของเราโอ้โหเป็นผู้ใหญ่ครับความคิดแบบสุดยอดมากครับครับแล้วก็ด้านการร้องเพลง acting แสดงการเต้นโอ้โหสุดยอดท่าทางแกหมดเนี่ยครับแล้วเมื่อคืนนี้ตอนประกาศผลนี่คิดเอาไว้แล้วหรือเปล่าครับว่าเราเนี่ยจะต้องเป็นคนออกแน่ๆเลยใช่ครับผมคิดมาตั้งแต่วีคที่แล้วแล้วครับทำไมเพราะว่าเราป่วยด้วยแหละไม่เกี่ยวครับผมว่าผมรู้สึกอะไรบางอย่างว่าเอ๊ะวันนี้ต้องเป็นวันของเราแล้วแหละมีลางสังหรณ์อย่างนั้นเลยใช่ครับเพราะว่าตั้งแต่ผมอยู่หลังวีคแล้วผมไม่ได้ลากกระเป๋าแน่วันนี้ผมรู้สึกได้ถึงพลังงานอะไรบางอย่างใช่ครับเนี่ยตอนนี้ผมรู้สึกได้ แต่ก็เป็นจริงครับผมก็ได้ออกมาครับมันก็เป็นเรื่องแปลกนะฮะคือจริงๆแล้วส่วนมากเนี่ยพี่ถามทุกๆคนเลยเขาก็บอกว่าเขาจะรู้ตัวล่วงหน้าหรือว่ารู้สึกล่วงหน้าบางอย่างที่ว่าเขาจะต้องออกครับแต่ว่าวินาทีนั้นพี่เชื่อว่าจริงๆแล้วลึกๆในใจก็คงอยากอยู่ต่อแหละเพราะว่านึกออกมั้ยอาจารย์ที่มาสอนทุกๆคลาสนี่สุดยอดหมดเลยใช่ครับเราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเลยใช่มั้ยตอนที่อยู่ในบ้านเยอะสุดๆครับได้แบบทุกเม็ดพัฒนาตัวเองขึ้นมาจากเดิมเนี่ยเยอะถือว่าโอเคเลยใช่ครับจากไม่ใช่คนเป็นคนได้เฮ้ยขนาดนั้นเลยจริงๆครับจริงๆจริงๆโอเคเดี๋ยวเราไปดู VTR กันก่อนนะว่าวินาทีที่ประกาศผลนั้นเขาเป็นยังไงบ้างครับและนักล่าฝันที่มีผลโหวตน้อยที่สุดและต้องออกจากการแข่งขันไปอย่างน่าเสียดายนะครับได้แก่วีสี่ปอนครับผมต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับน้องปอนที่สี่นะครับและต้องขอแสดงความยินดีกับนักล่าฝันทั้ง5คนด้วย
เราจะไปเจอพวกเขาอีกครั้งหนึ่งในคอนเสิร์ตรอบชิงชนะเลิศ AF 11ในวันที่4ตุลาคมที่ฮอลล์1 Impact เมืองทองธานีตั้งแต่เวลา 20:15 นาทีครับสำหรับวันนี้เราจะจากลากันไปด้วยบทเพลงจากนักล่าฝันที่ยังหลงคงเหลืออยู่5คนสุดท้ายพี่เห็นแวบหนึ่งที่แบบเหมือนออกมาจากตาเราในตอนนั้นมันเหมือนกับมีความรู้สึกโล่งใจปนๆอยู่โอ้สุดๆครับเพราะอะไรครับรู้สึกว่ามันก็คงหมดเวลาของเราแล้วครับที่อยู่ในบ้านผมคิดอย่างนั้นว่าแบบเออนะโชคชะตาของเราคงนำพาให้เรามาถึงแค่นี้หลังจากเนี้ยเราค่อยพัฒนาตัวเองไปทำงานอย่างอื่นแทนเนี่ยครับแล้วตอนนั้นนี่ได้บอกลาใครเป็นพิเศษบ้างไหมครับทุกคนนะครับครับทั้ง5คนบอกว่าไงบ้างบอกว่าพี่ครับยังไงก็ทำตามความฝันของผมให้สำเร็จนะครับช่วยกันหน่อยครับยังไงก็คงจะได้มีโอกาสได้เจอกันอีกแล้วก็รวมกันอีกเร็วๆนี้แหละใช่ครับวันเสาร์ที่1นะครับคอนเสิร์ตครับเราจะมีโอกาสได้กลับไปดูไหมดูที่ไหนครับที่เขาวันตัดสินอาทิตย์หน้าเนี่ยอ๋อไปครับผมก็ขึ้นเหมือนกันครับอ๋อโชว์ด้วยใช่ไหมใช่ครับโชว์ด้วยครับผมรวมกันหมดทุกคนที่ออกไปเนี่ยจะมารวมโชว์กันหมดเลยใช่ครับโอเคแล้วถามความรู้สึกตอนนี้ก่อนว่าถ้าเกิดออกมาเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้ยังไม่กลับบ้านเลยใช่ไหมฮะตั้งแต่เมื่อคืนอ๋อยังเลยครับยังไม่ได้กลับแล้วเสร็จจากตรงเนี้ยมันจะเป็นวินาทีที่เราเนี่ยจะได้เจอคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าครับใช่จะทำอะไรต่อพาแม่ไปกินข้าวครับอะไรน่าจะเป็นอาหารปกติครับไม่มีอะไรมากเนี่ยครับไม่ได้ชอบอะไรเป็นพิเศษแต่ว่าก็คืออยากจะออกไปพูดคุยครับขอแค่ให้กอดแม่ก็โอเคแล้วครับตอนนี้ได้คุยโทรศัพท์กันบ้างยังครับได้คุยกันเมื่อกี้แล้วครับแต่ก็ยังไม่คุณแม่ก็บอกไม่เป็นไรสู้ๆเดี๋ยวก็เจอกันเนี่ยครับโอเคแล้วในบ้าน AF เนี่ยนะฮะเคยมีกระแสที่ว่าเราเป็นคู่จิ้นกับน้ำใช่ครับเพิ่งมาหลังๆเพราะว่าน่าจะมาจากวีคละครเวทีครับครับว่าผมเล่นคู่กับพี่น้ำแล้วแบบวีคนั้นเราคือเราจะสนิทกันมากไปไหนก็จะอยู่ด้วยกันเกือบตลอดเนี่ยครับก็ทำให้แบบจับตามองว่าเอ้ยคู่จิ้นกันหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยครับประมาณเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นธรรมเนียมซะแล้วว่าเหมือนจะใกล้ๆกันเขาก็อยากจะให้เป็นคู่จิ้นกันใช่ครับอยู่ใกล้ใครไม่ได้แล้วช่วงนี้แล้วเป็นไปได้ไหมไม่ครับแต่พี่น้ำนี่แบบไม่ใช่แล้วไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยทำไมอ่ะก็สวยดีนะเป็นพี่น้องกันครับคือรู้จักกันตั้งแต่ก่อนเข้าบ้านนานมากมันเริ่มจากพี่น้องเนี่ยดีรู้ป่ะไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่ไม่ดีครับไม่ดีแล้วสนิทกับใครมากเป็นพิเศษตั้งแต่เริ่มต้นพี่เมย์ครับพี่เมย์พี่ภูมิครับแล้วก็พี่แม็กครับทุกคนจะสนิทกับพี่ภูมิหมดเลยใช่ครับเหมือนพี่เขาแบบเป็นแบบเสาหลักของบ้านเนี่ยทุกคนต้องแบบมีอะไรก็ต้องไปหาเขาเนี่ยทำไมอ่ะพี่เขาตัวใหญ่เหรอตัวเล็กสุดครับแล้วทำไมถึงต้องเป็นเสาหลักด้วยคือเขาเป็นคนอายุเยอะสุดเป็นผู้อาวุโสสุดในบ้านนะครับน้องๆมีอะไรก็ต้องไปปรึกษาพี่ภูมิเนี่ยครับโอเคเอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจาะลึกกันต่อนะครับว่าในบ้านนั้นเขาผ่านอะไรมาแล้วเจออะไรมาบ้างสักครู่เดียวกับ True Insider ครับ